ครับปัจจุบันนะครับมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านถูกหลอกจากความรักในโลกออนไลน์ซึ่งเหยื่อเนี่ยไม่จำกัดทั้งเพศไม่จำกัดอายุถูกหลอกลวงได้ตั้งแต่เด็กเยาวชนคนทำงานวัยกลางคนนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับซึ่งวิธีการที่คนร้ายหลอกลวงเนี่ยก็จะเป็นการนำภาพของผู้อื่นที่มีหน้าตาดีนะครับอาจจะหล่อสวยมีการใช้ชีวิตที่ดีนะครับมาหลอกลวงสร้างเป็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มาหลอกเหยื่อในโลกออนไลน์นะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยจะทำคล้ายๆกันก็คือหลอกให้เหยื่อเนี่ยเชื่อว่าคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนตามรูปนะครับซึ่งมีทั้งหลอกลักออนไลน์หรือเราเรียกว่าโรแมนต์สแกมนะครับหรือหลอกลักร่วมลงทุนหรือเราเรียกว่าไฮบริดสแกมและการข่มขู่กันโชคทางเพศนะครับหรือเราเรียกว่าเซ็กทอร์ชั่นนะครับซึ่งมีวิธีการในการหลอกลวงคล้ายๆกันนะครับคือนำภาพผู้อื่นมาปลอมแล้วก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยตายใจจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อย่างก็คือรักโลภแล้วก็หลงนะครับหลอกให้รักอันที่1เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เมื่อเหยื่อเนี่ยได้พูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วเนี่ยเกิดความรักนะครับมิจฉาชีพหรือคนร้ายเนี่ยก็จะเริ่มขอทรัพย์สินเงินทองหรืออ้างว่าตัวเองเนี่ยมีความเจ็บป่วยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ขอให้เหยื่อเนี่ยส่งเงินมาให้นะครับอย่างที่สองเนี่ยในเรื่องความโลภนะครับเมื่อได้พูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปได้พักหนึ่งมิจฉาชีพหรือคนร้ายเนี่ยก็จะออกอุบายต่างๆเช่นชักชวนให้ลงทุนนะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันปลอมที่ไม่มีอยู่จริงนะครับหลอกลวงเหยื่อให้อยากได้เงินนะครับหรืออาจจะอ้างว่าเขาได้รับสัมปทานจากต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดทำธุรกรรมกับต่างประเทศแล้วเนี่ยจะได้เงินนะครับก็ชวนเหยื่อมาลงทุนหรือออกอุบายว่าส่งทรัพย์สินเงินทองมีมูลค่ามากๆมาให้นะครับแต่ว่าเหยื่อเนี่ยต้องจ่ายภาษีนะครับหรือจ่ายค่าขนส่งข้ามประเทศนะครับเหยื่อก็มีความอยากได้ทรัพย์สินที่คนร้ายส่งมาให้ก็จะยอมมอบให้ยอมมอบเงินให้นะครับสุดท้ายในเรื่องหลงนะครับก็จะหลอกลวงเหยื่อให้รักนะครับแล้วก็เริ่มมีความคล้อยตามแล้วก็จะชักชวนให้ถ่ายคลิปลับนะครับให้เหยื่อเนี่ยช่วยตัวเองผ่านกล้องจากนั้นเนี่ยก็นำมาข่มขู่ในภายหลังเรียกทรัพย์สินเงินทองนะครับซึ่งการทำทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดตามพฤติการที่ได้กระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหรือตามความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค2มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทซึ่งก็ขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ควรโอนเงินนะครับหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือถ่ายคลิปลับนะครับภาพลับที่ลักษณะเชิงละมกอนาจารของตนเองเนี่ยให้กับบุคคลอื่นที่รู้จักในโลกออนไลน์ที่เรายังไม่เคยเจอตัวจริงครับก็จะปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงรักโลภหลงครับ